ต่อไปก็จะขึ้นดาวดึงสาภูมิในดาวดึงก็รู้สึกว่าจะเป็นภูมิที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ท่านแสดงไว้เยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพระอินทร์ท้าวสักกะเนี่ยท่านแสดงไว้เยอะมากถึงขนาดรวบรวมเป็นสักกะสังยุตได้ตอนหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของผู้ปกครองที่เรารู้จักกันดีก็คือพระอินทร์มีแสดงไว้ละเอียดหน่อยในปูนที่ชื่อว่าตาวติงสาภูมิเป็นเทวภูมิชั้นที่สองคำว่าดาวดึงหรือตาวติงสาภูมิมีความหมายสองในตามวจนัตถะดังนี้คือเตติงสัจชนานิพพัตตันติเอถาติเตติงสาแปลว่าภูมิอันเป็นที่เกิดของบุคคลมีจำนวน33คนเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าเตติงสะอีกวจนัตถะว่าตาวะปัทมังติงสติปาตุภวะติติตาวะติงโสพื้นแผ่นดินใดปรากฏขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกก่อนพื้นแผ่นดินอื่นเหตุนั้นพื้นแผ่นดินนั้นจึงชื่อว่าตาวะติงสะนี่มีวจนัตถะในดาวดึงดาวดึงเนี่ยเป็นเทวภูมิชั้นที่สองนะฮะดาวดึงเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญท่านจะต้องกล่าวไว้มากแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องเสด็จไปที่ดาวดึงเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าเลยว่าเวลาที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านตรัสหลังจากที่พรรษาที่6นะนะพอพรรษาที่7นี่จะขึ้นไปดาวดึงไปจำที่ดาวดึงท่านจะต้องพิจารณาก่อนเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจำพรรษาที่7ที่สวรรค์ที่ไหนก็ปรากฏว่าไปตรวจดูแล้วทุกพระองค์ต้องไปที่ดาวดึงหมดไปแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงนะอันนั้นชั้นดาวดึงเนี่ยจะอยู่ที่ยอดเขาสิเนลุเป็นเทวภูมิชั้นที่สองตรงกึ่งกลางเขาสิเนลุเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นจาตุถ้ายอดเขาสิเนลุเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงเทวดานี่นะตัวสูงประมาณเท่าไหร่นะแปดศอกกระจอกเหลือเกินแหมเทวดาอะไรตัวเล็กขนาดนั้นแปดศอกเทวดาตัวสูงเท่าไหร่ทราบปะสูง3 คาวุธก็คือ 16.8 กิโลนะความสูงของเทวดานะ3 คาวุธนะ3 คาวุธเนี่ย16.8 กิโลแต่เวลาท่านมาธรรมดาเนี่ยท่านก็ย่อในละมิดกายย่อนะแต่ว่าถ้าท่านอยู่ตามปกติเนี่ยตัวท่านจะสูงถึง3 คาวุธ 16.8 กิโลเมตรนั่นแหละแต่ถ้าตามมาตราวัดไทยนะได้12กิโลตามมาตราวัดของไทยเนี่ย12กิโลอันเมื่อกี้ตามมาตราวัดบาลี3 คาวุธ 16.8 กิโลในดาวดึงเนี่ยมีความหมายอยู่2ความหมาย
ความหมายก็คือความหมายแรกนะที่ว่าเตติงสะเตติงสะนี่มันไม่ใช่มันก็คืออะไร33เตติงสะ33ทัตวัตติงสะก็32ใช่ไหมภูมิอันเป็นที่เกิดของบุคคล33คนก็เลยได้ชื่อว่าเตติงสะก็อธิบายก่อนในวจนัตถะแรกที่บอกว่าเตติงสะชนานิพัตตันติเอธาติเตติงสาบอกว่าภูมิอันเป็นที่เกิดของบุคคล33คนชื่อว่าตาวติงสามีเรื่องโดยสังเขปว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อมัจจลคามมีบุคคลอยู่คณะหนึ่งชื่อสหบุญญกาลีคือคณะทำบุญร่วมกันมีอยู่33คนเป็นชายทั้งสิ้น33คนเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะคนที่เป็นหัวหน้าชื่อมาคมานพคณะทำบุญร่วมกัน33คนนี่นะเป็นผู้ชายหมดไม่มีผู้หญิงมีหัวหน้าชื่อมาคะมานพนะมาคะมานพเนี่ยมีภรรยา4คนภรรยา4คน4คนของเขาเนี่ยเดี๋ยวไปเจอชื่อสะชื่ออะไรเนี่ยภรรยาเขาทั้งนั้นแหละชื่อสวนเนี่ยนะภรรยา4คนน่ะคนแรกนี่ชอบทาปากแต่งตัวเขียนคิ้วชื่อนางรู้เลยบอกจะถูกเลยคนแรกนางสุชาดาแกแต่งตัวแกชอบแต่งตัวนะครับไม่ใช่สุชาดานี่นะสุชาดาเมียพระอินทร์นี่ชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวเหมือนกันเลยสงสัยคนสุชาดานี่ก็คงเอาแบบเรียนแบบแน่ๆเลยเนี่ยวันหนึ่งไม่ทำอะไรเอาแต่แต่งตัวถือว่าเป็นเมียลูกเป็นหลานเป็นหลานของลุงนะเป็นญาติกันก็เลยเอาแต่แต่งตัวแต่งตัวคนที่หนึ่งแต่คนเนี้ยเท้าสักกะรักมากนะรักมาคมานพเนี่ยรักมากข้อสองคนที่สองชื่อนางสุธรรมาถ้าพูดถึงสุธรรมานี่ก็นึกออกอีกใช่ไหมสุธรรมาเนี่ยศาลาสุธรรมาที่พระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรมนะเนี่ยที่ศาลาสุธรรมาเนี่ยข้อ3คนที่3ชื่อนางสุจิตตาสุจิตตาเนี่ยนึกถึงสวนที่นึกถึงสวนอะไรน่ะในบ้านเรานี่แหละที่สี่เนี่ยพระนางเรือล่มมั่งชื่อพระนางสุนันทาเนี่ยชื่อเมียของมัคคมนพน่ะ4คนเนี่ยนะชื่อพ่อๆทั้งนั้นชื่อไปอยู่ในสวรรค์ทั้งนั้นแหละสุดีงามสุดีงามสวยดีงามนางสุชาดาใช่ไปหลังเขาสุดฮะไปเกิดเป็นลูกสาวผมตั้งนานเนี่ยนางสุชาดานี่ไงไปเกิดเป็นลูกสาวผมไงแล้วพระอินทร์เลยมาพาไปอ้าวจำได้ไหมครับนางสุชาดาเนี่ยลูกสาวของท้าวอสูรไงท้าวสมพรไงลูกสาวท้าวสมพรไงอะไรติดสินห้าอะไรการมีภรรยา4คนไอ้อันนี้นะมันต้องเขาอยู่กับธรรมเนียมของเขาอย่างคนอินเดียคนไรนี่เขามีภรรยาตั้งหลายคนเขาให้มีก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีลผิดศีลก็คือไปล่วงเกินคนอื่นที่เขาไม่ใช่ลูกเมียตนน่ะต่อไปนะบุคคลคณะนี้ได้ช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านเพ
พื่อเป็นที่สะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาพร้อมทั้งตั้งโรงเลี้ยงน้ำเพื่อให้ประชาชนได้อาศัยดื่มกินและสร้างศาลาขึ้นที่ทางสี่แพร่งเพื่อให้ผู้คนได้พักอาศัยเนี่ยแกไม่ได้ทำอะไรเลยวันหนึ่งแกก็มัวแต่ทำบุญอันเนี้ยถามว่าทีแรกแกทำคนเดียวมาข้ามนพทำคนเดียวแล้วต่อมามีคนอื่นมาเห็นก็ถามว่าเขาทำอะไรเขาบอกว่าทำทางไปสวรรค์ทำทางไปสวรรค์แล้วก็พวกนั้นก็บอกไอ้งานเนี่ยเขาทำคนเดียวเหรอคนอื่นช่วยได้เปล่าก็แกก็บอกว่าได้อันนี้ทางไปสวรรค์เนี่ยไม่ห้ามหรอกก็เลยมากันค่อยๆทยอยมากันจนเป็น33คนทั้งแกด้วยนะช่วยกันทำถนนหนทางช่วยกันทำตรงไหนมันมีสระน้ำมันมีอะไรมีเป็นทางแยกแกก็เอาตุ่มน้ำไปตั้งให้คนเอาน้ำดื่มกินนะฮะเนี่ยอำนวยความสะดวกให้เขาปลูกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนหย่อมให้คนมาพักผ่อนมาพักอาศัยคนเดินทางมาพักเป็นศาลาสร้างศาลาขึ้นมาด้วยนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วทำไมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่ชอบใจว่าพวกนี้เนี่ยมาแทนที่จะไปทำมาหากินไปเข้าป่าไปล่าสัตว์มาแล้วจะได้เอาสวยมาส่งให้แกก็ไม่ชอบใจก็ไปฟ้องพระราชาบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นกบฏเป็นโจรมาปล้นนะมากำเริบพระราชาไม่ทันไต่สวนหรอกให้ผู้ใหญ่ไปจับตัวมาเลยจับตัวมาแล้วก็มาเฝ้าพระราชาพวกไอ้ตอนผู้ใหญ่ไปจับตัวน่ะไอ้พวกเมียทั้งสี่เนี่ยนะโอ้ยสุดยอดเลยเมียแกสี่คนเนี่ยแล้วเมียของพวกนั้นอีก32คนน่ะแหมดีอย่างนี้เลยบอกว่าจับไปเลยมัดแน่นๆหน่อยมัดให้แน่นๆจะได้ไม่หลุดมาพวกนี้งานการไม่ทำวันนึงนะไม่ทำเอาแต่ทำอย่างเนี้ยไปหากินไม่หากินเอาไปเลยเอามัดให้แน่นๆจับไปนี่สุดยอดเลยทั้งหมดเลยเขาถึงไม่มีผู้หญิงไงมีผู้ชายเพราะแบบตีอะไรอะสุดยอดนี่แหละโฉมตูผู้สุดยอดนี่แหละเนี่ยเชียร์เลยให้จับสามีไปพอจับไปถึงพระราชาก็ไม่ไต่สวนให้เอาช้างเหยียบให้ตายนะเอาช้างมาเลยมาเหยียบให้ตายที่นันทะมาฆมนพเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นหรอกนะนอกจากทำสัจจะนะทำสัจจะอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาไปทางช้างบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยไปเป็นโจรปล้นอะไรอย่างนั้นจริงเนี่ยให้ช้างเหยียบทำไมจริงนะช้างอย่าได้เหยียบช้างมันจูงวงเข้ามาเสร็จแล้วมันก็ถอยลองถอยหลังแป้นแป้นถอยกูดไปพระราชานึกว่าพวกนี้ต้องมีมนต์นะทำให้ช้างกลัวเอาไม้เอากระสอบคุมช้างคุมหัวช้างช้างจะได้ไม่เห็นช้างมันก็ยิ่งร้องหนีใหญ่เลยพระราชาสงสัยก็เลยไอ้ช้างเนี่ยมันทำไมหนีก็เลยให้สอบถามดูพวกนั้นก็เลยบอกความจริงว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโกหกข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นโจรปล้นอะไรเลยที่แท้ทำอย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองพระราชาถึงรู้เลยให้มอบช้างให้เลยไปรับใช้ช้างเนี่ยไปเป็นช้างตายไปเป็นเทพบุตรช้างนี่คือช้างเอราวัณตายไปเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณเนี่ยช้างนี่แหละเอาไปใช้งานไปช่วยงานแล้วก็พวกอะไรพวกเอาผู้ใหญ่บ้านน่ะให้เป็นทาสไปเอาไปรับใช้แต่หลังพวกนี้ปล่อยผู้ใหญ่บ้านไปเสร็จแล้วพอมาถึงก็มาทำอย่างกล่าวทีนี้สร้างใหญ่โตสร้างใหญ่เลยนะอำนวยความสะดวกใหญ่
นี่พุทแม่ตัวดีสิแม่ตัวดีทั้งหลายมาแหละตัวดีอย่าไปเรียกเขาตัวแสบเลยเขาเรียกเขาตัวดีแล้วกันเพราะเขาเป็นนางฟ้านะเขาเป็นนางฟ้าตอนนี้เขาก็เลยทำงานบอกว่าจะช่วยขอช่วยนู่นช่วยนี่หน่อยขอมีส่วนสามีบอกว่าไม่ต้องเลยพวกเธอไปไกลๆเลยแหมรายการนะทีเวลานั้นอายุยงให้มาจับฉันไปให้มัดแน่นๆพวกเธอนี่ห้ามยุ่งเกี่ยวไม่ต้องมามีส่วนเลยห้ามเมียหมดทุกคนเลยแต่ว่าแหมคนมีอยู่คนหนึ่งชื่อนางสุธรรมาเนี่ยแกหัวดีครับเขาไปขอร่วมเขาไม่ยอมให้ร่วมแกเลยไปติดสินบนช่างไม้ช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้แกอันหนึ่งช่อฟ้าให้ทำช่อฟ้าแล้วสลักชื่อว่าสุธรรมานี่เขากำลังจะสร้างศาลาสร้างเสร็จแล้วทีนี้มันต้องยกช่อฟ้ายกช่อฟ้ามันไม่มีช่อฟ้าไม่มีช่อฟ้าบอกก็บอกว่าเอ้าไปป่าไปตัดไม้มาทำช่อฟ้าไอ้ช่างไม้ที่ติดรับสินบนน่ะก็บอกว่าบอกมันไม่ได้แล้วเลิกมันได้เวลานี้ขืนไปตัดไม้มามันไม่ทันมันได้เลิกแล้วมันได้เลิกก็ยกช่อฟ้าขึ้นสวมเลยใส่ไว้เลยตอกขึ้นเสร็จเรียบร้อยจันทงจันทันเลยก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจตัดเรียบร้อยเลยพวกนั้นได้แต่มองตาเฉยๆมองตาปิบๆให้นะยอมให้นางสุชาดาเอาสลักชื่อไปนางสุธรรมาโทษทีแล้วพอตายไปนางสุธรรมาเนี่ยไปเกิดมาศาลาที่อยู่บนดาวดึงชื่อสุธรรมานี่แหละเป็นชื่อของนางคนนี้แหละเนี่ยคนนี้หัวแหลมใช่แล้วคนอื่นก็แอบไปทำสวนหย่อมสวนอะไรแล้วตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์สวรรค์ก็มีชื่อสวนหย่อมเป็นชื่อของนางคนนี้พวกนี้เหมือนกันนะส่วนนางสุชาดาเนี่ยแย่เลยวันนึงเอาแต่ทาปากไปเป็นเกิดไปเป็นนกกระยางนั่นแน่ไปเป็นนกกระยางอยู่ที่ซอกเขาพระอินทร์ต้องไปพระอินทร์เนี่ยไปพามาพานางสุชาดาขึ้นมาบนสวรรค์มาให้อีก3คนดูอีก3คนเนี่ยแหมไงแม่เจ้าเอาแต่แต่งตัวสวยคราวนี้คงสวยละสิเนี่ยสวยน่าดูเลยรูปร่างแม่เจ้าอ่ะนะนกกระยางอ่ะสวยถูกย่อเย้ยย่อเย้ยทนไม่ไหวให้พระอินทร์พาลงไปพากลับไปส่งที่เมืองมนุษย์เสร็จพอกลับไปแล้วก็บอกว่าให้นางรักษาตัวให้ดีนะแล้วจะมาพานางไปเป็นใหญ่ที่ในสวรรค์ใหม่นางเป็นเมียหลวงเป็นเมียใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวจะพามากลับไปเป็นเมียใหญ่ที่นางที่สวรรค์ใหม่ก็ให้รักษาศีลรักษาศีลพระอินทร์ก็ปลอมตัวเป็นนกกระยางลอยน้ำมาให้ปลอมตัวเป็นปลาตายลอยน้ำมาลอยตามน้ำนี่นึกว่าปลาลอยตามน้ำก็ปลาตายก็จิกขึ้นมาปลามันก็ดิ้นแต่เลยรู้ว่าปลามันยังไม่ตายเลยปล่อยพระอินทร์ทดลองนี่นี่เจ้ารักษาศีลดีก็ตอนหลังเนี่ยตายไปตายจากนกกระยางหมดกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของใครคนหนึ่งเนี่ยแล้วพระอินทร์ก็มาพระอินทร์ก็ตามมาอีกมาดูว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนปรากฏว่าอ๋อไปเกิดเป็นลูกสาวใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะผมจำไม่ชื่อไม่ได้ก็ปรากฏว่าพระอินทร์เนี่ยเอาฟักทองขนมาเต็มรถเลยที่แท้มเป็นทองบอกว่าใครรักษาศีลบ้างถ้ารักษาศีลจงเอาฟักทองไปปรากฏว่าพวกนั้นถามบอกศีลเป็นยังไงหน้าตามันดำแดงๆเขียวๆยังไงตัวมันเป็นยังไงไม่รู้จักศีลก็มีหญิงคนนี้แหละนางสุชาดานี่แหละรู้จักบอกข้าพเจ้ารักษาศีลท้าวสักกะเลยให้ไปหมดพระอินทร์ให้ไปหมดแล้วก็ให้ไปไว้ใช้แล้วเสร็จแล้วเธอนี้ตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกสาวอสูรเกิดเป็นลูกสาวอสูรพอเกิดเป็นลูกสาวอสูรพระอินทร์ตรวจดูอีกนางนี่ไปอยู่ไหนปรากฏว่าไปเป็นลูกสาวอสูรเขากำลังจะเลือกคู่กำลังจะเลือกคู่ก็ปลอมตัวไปเป็นอสูรแ
ปลอมตัวเป็นอสูรแก่ปลอมตัวไปเสร็จแล้วนะด้วยความที่อะไรบุพเพสันนิวาสอ่ะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนนะชาตินี้เนี่ยมันมีความผูกพันกันอีกก็เลยนางสุชาดาเสี่ยงพวงมาลัยเอาพวงมาลัยไปคล้องให้อสูรแก่เฉยๆเลยไอ้พวกอสูรหนุ่มทั้งหลายเอาอสูรหนุ่มทั้งหลายโวยกันใหญ่เลยพอได้ตัวนางสุชาดาแค่นั้นเอาพวงมาลัยมาให้แค่นั้นเองพระอินทร์เอาหนีบจักรแลใส่ไปเลยเหาะไปเลยนะไอ้พวกอสูรตามไปเป็นแถวเลยโอ้รู้เลยความแตกอ้อไอ้นี่สักกะเท้าสักกะนั่นเองลวงมาเอานางสุชาดาไปมาเอาไปนะไอ้พ่อตาทำไงได้อ่ะผมจะทำไงได้ผมก็ต้องปล่อยไปที่เนี่ยเนี่ยลูกสาวลูกลูกเขยผมน่ะเป็นโสดาเป็นพระอินทร์ก็มาเอาสุชาดาคืนไปนะแล้วไปเอาไปเป็นใหญ่ในดาวดึงเป็นเมียหลวงเหมือนเดิมนางสุชาดานี่ทำบุญกันมาหลายชาติเกี่ยวข้องกันมาเยอะฮะก็เลยมาเด่นที่สุดคือนางสุชาดาเนี่ยทีนี้ต่อไปนะในวจนัตถะที่สองแผ่นดินใดปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกก่อนแผ่นดินอื่นๆพื้นแผ่นดินนั้นจึงชื่อว่าตาวติงสะอธิบายว่าเมื่อโลกถูกทำลายลงจนหมดสิ้นแล้วก็ได้มีการเริ่มสร้างโลกใหม่ขึ้นอีกโดยมีฝนตกลงมาอย่างหนักตรงบริเวณพื้นที่โลกทำลายมีลมรองรับไว้อยู่เบื้องล่างน้ำฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากมายเป็นน้ำฝนที่ใสสะอาดต่อมาน้ำนั้นจะค่อยๆขุ่นเป็นตะกอนทับถมกันกลายเป็นดินก้อนมหึมาแล้วน้ำนั้นจะค่อยๆลดแห้งลงตามลำดับจนปรากฏเห็นพื้นแผ่นดินโผล่ขึ้นพื้นแผ่นดินที่ปรากฏเห็นขึ้นก่อนนี้คือยอดเขาสิเนลุซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นที่สองนั่นเองด้วยเหตุนี้แผ่นดินนี้จึงชื่อว่าดาวดึงก็ดาวดึงก็แผ่นดินที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกไอตอนที่จักรวาลถูกทำลายตอนนี้ก็เล่าคร่าวๆนะมันจะไปอยู่ในรายละเอียดทีหลังตอนจักรวาลถูกทำลายนี่สมมติว่าถูกทำลายด้วยไฟหรือด้วยน้ำหรือด้วยลมก็ตามแต่เถอะพอจักรวาลถูกทำลายเสร็จมันก็จะมีฝนตกมาเต็มทั่วบริเวณที่จักรวาลถูกทำลายแล้วเสร็จแล้วมันจะมีลมมาอุ้มน้ำไว้อุ้มน้ำอุ้มไว้เฉยๆแล้วก็ปั่นจนเหมือนกับน้ำที่อยู่ในธรรมกลกเนี่ยท่านอธิปอุปมาเงี้ยแล้วก็ปั่นสิทีนี้ก็เหมือนเครื่องปั่นเราอะนะเหมือนเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยปั่นจนน้ำมันไอ้ค่อยๆงวดลงจนเหลือเป็นตะกอนนะเหลือเป็นตะกอนไอ้ตะกอนนั่นน่ะที่ปั่นเป็นตะกอนตกตะกอนอันนั้นน่ะคือยอดเขาสิเนลุมันจะเกิดขึ้นก่อนเลยนะยอดเขาสิเนลุเนี่ยจะเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อนเพราะน้ำมันงวดไปเหลือตะกอนจนเป็นแผ่นดินเนี่ยเลยแผ่นดินนี้เลยเรียกว่าดาวดึงเพราะมันเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากจักรวาลถูกทำลายมีใครสงสัยบ้างครับในวจนัตถะดาวดึงสองวจนัตถะก็ไม่สงสัยนะไม่สงสัยก็ต่อไปเทวดาที่อยู่บนชั้นดาวดึงมีสองจำพวก
ือหนึ่งภูมิมัทฉะเทวดาได้แก่พระอินทร์และเทวดาชั้นผู้ใหญ่32องค์พร้อมทั้งบริวารเทวอสุราห้าจำพวกที่อยู่ใต้เขาสิเนลุก็จัดอยู่ในประเภทภูมิมัทฉะเทวดาเหมือนกันเนี่ยภูมิเทวดาที่อยู่ในดาวดึงบอกว่ามีทั้งเทวดาที่เป็นอากาศัตถะอยู่ในอากาศแล้วก็อยู่ในภูมิอยู่บนพื้นดินก็ชื่อว่าภูมิมัทฉะเทวดาพระอินทร์เนี่ยอยู่ในปราสาทเวชยันนะอยู่บนพื้นดินเพราะนั้นพระอินทร์เนี่ยเป็นภูมิมัทฉะเทวดาไม่ใช่อากาศัตถะเทวดาเพราะเป็นเทวดาที่มีปราสาทอยู่บนพื้นดินแล้วก็เทวดาชั้นผู้ใหญ่อีก32องค์ที่เป็นมาเกิดพร้อมกันน่ะทำบุญร่วมกันแล้วมาเกิดส่วนเทวอสุราห้าจำพวกเนี่ยนึกออกใช่ไหมครับเทวอสุราห้าจำพวกอ่ะนะอะไรหนึ่งเวปจิตติใช่ไหมสองราหูอสุราสามสุภิอสุราสี่สัมภรตีอสุราห้าปหาละอสุราห้าจำพวกนี่อยู่ใต้เขาสิเนลุจัดอยู่ในเทวดาชั้นดาวดึงด้วยนะครับข้อ2อากาศัตถะเทวดาได้แก่เทวดาที่อยู่ในวิมานลอยไปกลางอากาศตั้งอยู่เหนือพื้นดินยอดเขาสิเนลุตลอดไปจนจดขอบจักรวาลบางวิมานมีเทวดาอยู่บางวิมานก็ว่างยังไม่มีเทวดาเนี่ยคือจริงๆนะที่บอกว่าบางวิมานว่างยังไม่มีเทวดาเจ้าของอยู่ที่ไหนอะไรนะครับเจ้าของวิมานเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้แหละนะก็อย่างนี้ไงนันทิยมานพหน้าวิมานไปเกิดคอยอยู่แล้วแต่ตัวเองยังอยู่นี่เลยวิมานมีแล้วเรียบร้อยเลยคอยแต่ว่าเมื่อไหร่จะไปแค่นั้นเองนางฟ้าไปเกิดคอยแล้วนางฟ้าบอกว่าให้บอกพระถ้าผมจำไม่ผิดนะพระโมคคัลลานางฟ้าเนี่ยบอกพระโมคคัลลาให้ไปบอกเจ้าของวิมานให้บอกนันทิยมานพเนี่ยว่ามาอยู่ได้แล้ววิมานเนี่ยสร้างเสร็จไว้ตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นมาสักทีหนึ่งตัวเจ้าของยังเป็นมนุษย์อยู่ยังเป็นมนุษย์อยู่ในโลกแต่ว่าวิมานไปเกิดแล้วนะคอยแล้วเพราะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นเจ้าของวิมานว่างอยู่ก่อนตอนเนี้ยนะครับวิมานว่างรออยู่แล้วคอยเมื่อไหร่จะไปเกิดอะไรนะครับไม่เป็นเทวดาเลยครับอ้าวเดี๋ยวเขาจะถามว่าเสียชีเสียชาติเกิดนะเกิดมาทั้งทีไม่เป็นเทวดาพระพุทธเจ้ายังเป็นมาแล้วหมดเลยอ่ะทำไมคุณยายไม่ชอบเป็นเทวดาทำไมฮะละเลงเล่นกามคุณทั้งวันเลยไม่ทำอะไรแหมใช่ใช่ใช่จริงด้วยนะนี่มาข้อ2อากาศัตถะเทวดาได้แก่เทวดาที่อยู่ในวิมานอ๋อพูดอธิบายไปแล้วบนแผ่นดินชั้นดาวดึงนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนลุมีลักษณะกลมมีความกว้าง 84,000 โยชน์มีนครชื่อสุทัศนะตั้งอยู่ตรงกลางภูเขาบริเวณสุทัศนนครนี้มีความกว้างหมื่นโยชน์อะไรนะครับอะไรนะข้ามไปเหรอโอ้โหผมหนังสือไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวลองอ่านยังไงนะครับThank you.
ฮะโอ้มีด้วยใช่ไหมในนั้นเหรอฮะเยอะเลยเหรอฮะโอ้ผมอันนั้นล่าสุดเลยผมผิดล้าสุดของผมล้าสมัยเหรอฮะใช่มีนะในสุทัศนะมีปราสาทเวชยันของผมก็ข้ามไปฮะเขาเสเนลุเป็นอ๋อนี่บอกเพิ่งเขาเพิ่งมาบอกมั่งว่าโลกธาตุหรือจักรวาลหนึ่งวัดโดยรอบได้3,316,350โยชน์ใช่ไหมฮะส่วนที่เป็นดินหนา2,400,000โยชน์มีน้ำลับ840,000โยชน์ไม่แปะน้ำผิดนะครับน้ำผิดน้ำแก้เป็น48ไม่ใช่84ฮะ480น้ำนะครับ4น้ำ480,000โยชน์ตั้งอยู่บนลมที่รองรับน้ำสูงขึ้นไปในท้องฟ้า960,000โยชน์เขาสิเนลุเป็นภูเขาสูงสุดในจักรวาลตั้งอยู่ท่ามกลางอย่างสู่ห้วงน้ำและสูงขึ้นไปในอากาศส่วนละ 84,000 โยชน์คือจมอยู่ในน้ำ 84,000 สูงขึ้นไป 84,000 ยอดเขามีสันฐานกลมมีภูเขา7เทือกล้อมรอบสิเนลุอยู่นะรอบสิเนลุอยู่บอกว่ายุคันธรอิสินธรกลวิกสุทัศนะเนมินธรวินัตกะอัสสกันนะเป็นอันเป็นทิพย์เนี่ยใช่ๆนะครับก็เขาล้อมจักรวาลทั้งเจ็ดก็ชื่อจะเจ็ดลูกนะครับบนแผ่นดินชั้นดาวดึงที่ตั้งอยู่บนเขาสิเนลุมีลักษณะกลมมีความกว้าง 84,000 โยชน์มีนครชื่อสุทัศนะตั้งอยู่ตรงกลางภูเขาบริเวณสุทัศนะนครมีความกว้าง10,000 โยชน์พันหนึ่งก็แก้เป็นหมื่นซะเถอะแก้เป็นหมื่นมีกำแพงล้อมรอบสี่ด้านมีประตูด้านละ250ประตูรวมทั้งสี่ด้านมีประตู 1,000 ประตูเนี่ยสุทัศนะนครก็เป็นที่อยู่ของพระอินทร์นั่นแหละครับมีปราสาทเวชยันในสุทัศนะนครมีปราสาทเวชยันอันเป็นที่อยู่ของท้าวสักกะก็นี่เป็นลักษณะของสุทัศนะนครแล้วก็ดาวดึงยอดเขาสิเนลุนะในทิศตะวันออกของนครมาดูสวนดอกไม้บ้างนะมาดูลมมณียสถานบ้างทิศตะวันออกของนครมีสวนดอกไม้ชื่อนันทวันกว้าง 1,000 โยชน์ภายในสวนมีสระโบกกรณีอยู่2สระชื่อมหานันทาและจุลนันทาขอบสระและรอบๆ บริเวณสระปูราดด้วยแผ่นศิลาเป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อนสวนที่สวยงามที่สุดนะในบรรดาลมมณียสถานที่สวยงามที่สุดเนี่ยคือนันทวันนันทวันเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งความสวยงามสุดยอดแห่งกามคุณอยู่ที่สวนนันทวันนี่นะครับถ้าใครไปใครที่เกิดมาในกามสุคติภูมิเนี่ยแล้วยังไม่เคยพบสวนนันทวันก็แสดงว่ายังไม่เคยถึงสุดยอดยังไม่ได้เห็นสุดยอดของสวยของรูปารมณ์ที่ยอดที่สุดอย
ยู่ที่สวนนันทวันนี่เองนะฮะเป็นสวนที่สวยที่สุดสวนนันทวันนี่ไม่ใช่มีเฉพาะในดาวดึงนะสวนนันทวันเนี่ยมีในชั้นอื่นๆด้วยสวรรค์ชั้นอื่นๆก็มีสวนนันทวันเหมือนกันก็อยู่ทางทิศตะวันออกของสุทัศนนครชื่อเนี่ยนะครับนันทามหานันทาจุพวกเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะเมียของมาคมนพทั้งนั้นแหละนะเมียมาคมนพชื่อสุนันทามีใช่ไหมเนี่ยนันทวันนี่แหละครับเกี่ยวข้องกันนะฮะสวนดอกไม้นางสุนันทาไปทำสวนดอกไม้นะแล้วเกิดมาแล้วก็ไปแล้วก็ไปได้ชื่อสวนดอกไม้เป็นนันทวันทิศตะวันตกของสุทัศนนครมีสวนชื่อสวนจิตรดาสวนจิตรดานี่กว้าง500โยชน์มีสระโบกรณีอยู่2สระชื่อวิจิตตากับจุลจิตตาวิจิตตากับจุลจิตตาก็เกี่ยวกับนางสุจิตตาเนี่ยเมียพระเมียมาคมนพอีกในสวนจิตรดาเนี่ยนะสวนจิตรดาเนี่ยมันมีเถาไม้มันมีเถาไม้อยู่เถาหนึ่งชื่อเครือเถาอาสาวตีชื่อเขานะชื่ออาสาวตีเครือเถาเนี่ยเป็นอะไรรู้ป่ะเครือเถาชื่อเถาไม้ชื่ออาสาวตีเนี่ยอันนี้อาสาวตีอาสาวตีเนี่ยมันเป็นอะไรรู้ไหมเป็นสุราของเทวดามันเป็นสุราของเทวดาพันปีมันก็จะอะไรออกผลครั้งหนึ่งแล้วพอพันปีเนี่ยเทวดาไปเก็บมากินมันจะเป็นสุราแล้วมันจะเมานะเมาของเทวดาไม่ใช่ธรรมดานะเมาของเทวดาเนี่ยเมาหลับไป4เดือนเมาแบบเทวดาเมา4เดือนนะเนี่ยกินเข้าไปนะฮะในสวนจิตรดานี่แหละทิศเหนือของสุทัศนนครมีสวนชื่อมิสกวันนะบ้านเราก็มีมิสกวันนะสถานีวิทยุสวนมิสกวันนี่เอามาจากชื่อสวนดอกไม้ของพระอินทร์กว้างประมาณ500โยชน์มีสระบกรณีอยู่2สระชื่อธรรมาและสุธรรมาทิศใต้มีสวนชื่อผาลุสกวันกว้าง700โยชน์มีสระโบกรณี2สระชื่อว่าพัฒนากับสุพัฒนาในบรรดาสวนทั้ง4แห่งนี้เป็นลมณียสถานสำหรับพักผ่อนลื่นเลงของเหล่าเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงเนี่ย4แห่งเนี่ยเวลาที่เทวดาเขาจะตายเนี่ยเขาจะพากันไปที่สวนนันทวันเพื่อให้ลืมความเศร้าโศกพอไปสวนนันทวันเนี่ยเทวดาจะหายเศร้าโศกเพราะว่าไปเจอลมณียสถานนะไอ้ความเศร้าโศกเพราะกลัวตายก็เลยหายไปนั้นเทวดาเวลาใกล้จะตายเนี่ยเขาจะพากันไปที่สวนนันทวันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุทัศนนครมีสวนสองแห่งชื่อว่าสวนปุณฑลิกะและสวนมหาวันสองสวนนี้สำคัญนะมีสวนสำคัญสวนปุณฑลิกะมีต้นปาลีฉัตรสูง100โยชน์ปาลีฉัตรเนี่ยเป็นไม้ประจำทวีปของดาวดึงนะเป็นไม้ประจำภพของดาวดึงเขาต้นปาลีฉัตรนี่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ออกไป50โยชน์เมื่อถึงคราวออกดอกก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปได้ไกลร้อยโยชน์ต
ที่ใต้ต้นปาริฉัตรมีพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสนี่พระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสนะที่พระอาสเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจเนี่ยพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสนี่แหละฮะพระอินทร์เนี่ยแล้วทำไมพระแท่นมันถึงกระด้างดังศิลามันมีสาเหตุนะครับที่เรียนอะไรอ่ะพระสังใช่ไหมพระสังนั่นแหละไปทำให้ทิพอาจกระด้างดังศิลาแต่สาเหตุที่ทำให้ทิพอาจกระด้างเนี่ยมันมีอีกนะมันมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้ทิพอาจกระด้างเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมทิพอาจมันถึงกระด้างนะแต่ปกติน่ะทิพอาจเนี่ยเป็นอะไรอ่ะมันเป็นหินนะแข็งแต่เวลานั่งเนี่ยจะนุ่มลงไปยุบลงไปตามตัวตามนั่นเลยพอเวลาลุกขึ้นมามันก็ฟูขึ้นมาเหมือนเดิมนี่แหละพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสน์ที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมนี่ไงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อย่างนี้นะนี่ๆเวลาสมมุติว่ายอดเขาสิเนรุนี่สิเนรุอยู่นี่นี่ยุคคันธรนี่ยุคคันธรนี่ยุคคันธรนี่สิเนรุยุคคันธรสูงครึ่งหนึ่งของสิเนรุสิเนรุตรงนี้จากกึ่งกลางไปถึงยอดนี่ 42,000 โยชน์ยุคคันธรสูง 42,000 เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมดาวดึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ชมพูทวีปใช่ป่ะอยู่ชมพูทวีปอยู่ชมพูทวีปก้าวพระบาทก้าวแรกไปเหยียบยอดเขายุคคันธรชมพูทวีปเนี่ยมันออกมาจากมันออกมาอยู่แถวๆนี้นะข้างนอกเขา7ลูกก้าวแรกเนี่ยไปเหยียบยอดเขายุคคันธรพอก้าวที่2ไปเหยียบสิเนรุดาวดึงทีนี้ก็เลยเกิดพระพุทธรูปงาจำได้ไหมฮะปางที่พระพุทธรูปอะเนี่ยก้าวอย่างนี้ไงที่แปดเลี้ยวอะดังเรื่องโด่งดังขึ้นพักหนึ่งไงนะที่แปดเลี้ยวผมก็ฟังแล้วเล่าเขาเขียนนั้นท่านเล่าออกทีวีมั้งท่านเป็นโสดาเป็นโสดาเสร็จศึกมาเป็นเนนแหมทานกับหลักฐานเลยพระโสดานะมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วจะไม่ศึกมาเป็นมาบวชเนนอีกแล้วมาบวชเนนเพื่อทำสกทาคาผมก็ได้ยินท่านเล่าในออกในวิทยุหรือทีวีเนี่ยเนี่ยก้าวขึ้นไปนะเขาเลยให้ทำลายความจริงพระพุทธเจ้าขึ้นไปเหยียบดาวดึงน่ะจากยุคคันธรไปดาวจากชมพูทวีปไปยุคคันธรนะมันไม่ได้ท่านบอกอัจฉกถาท่านไม่บอกว่าได้ยกอย่างนั้นหรอกอัจฉกถาท่านบอกว่าท่านเหยียดพระบาทไปตามธรรมดายกขาไปตามธรรมดาเนี่ยนะแล้วไอ้ยอดเขาเนี่ยมันก็น้อมมาอยู่ที่ใต้ฝ่าบาทใต้ฝ่าพระบาทอันนั้นเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นอาจินไตยนะอย่าไปคิดนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ยกขาอย่างที่พระพุทธรูปปางนั้นนะไม่ใช่เขามันน้อมมารับเวลาท่านขึ้นไปแสดงเนี่ยแล้วก็ไปนั่งบนพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสน์นะไปพระอินทร์ก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านจะนั่งได้ยังไงเพราะมันใหญ่อะพระพุทธเจ้าตัวเล็กอันนั้นมันพระแท่นมันใหญ่พระพุทธเจ้าสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะนั่งหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เอาสังขารโยนไปบอกจะนั่งแค่นี้แหละนั่งที่ทิศเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็นั่งแสดงธรรมแสดงอภิธรรม3 เดือนเป็นเวลาในเมืองมนุษย์นะไม่ใช่3เดือนเทวดาเนี่ยก็มีพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสน์กว้าง50 โยชน์ยาว60 โยชน์
หนา15โยชน์อ่ะ15หนาขนาดนั้นนะมีสีแดงเหมือนดอกชบายุบลงได้เวลานั่งและฟูขึ้นได้เป็นปกติฟูขึ้นเป็นปกติได้เวลาลุกขึ้นหน้าแท่นศิลานี้มีศาลาเป็นที่ประชุมฟังธรรมชื่อว่าศาลาสุธรรมานี่ศาลาสุธรรมาเห็นไหมนางสุดานางสุธรรมาเนี่ยนางสุธรรมาเนี่ยไปได้อะไรอ่ะช่อฟ้าแล้วมาตั้งชื่อเป็นศาลาสุธรรมาที่บนดาวดึงมีเจดีย์แก้วมรกตเรียกว่าจุฬามณีสูง100โยชน์ที่ในศาลาสุธรรมานี่นะที่ตรงข้ามกับที่ประชุมฟังธรรมอ่ะภายในบรรจุพระเกี้ยวแก้วข้างขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระเกศาที่พระองค์ทรงตัดทิ้งไว้ตอนเสด็จบรรพชาเนี่ยมันมีความสำคัญนะในสวนบุญทลิกเนี่ยมีต้นปาริฉัตรแล้วก็มีที่พระพุทธองค์แสดงธรรมแล้วก็มีศาลาสุธรรมามีจุฬามณีด้วยแต่พระเกี้ยวแก้วข้างขวาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเอามาจากใครพระเกี้ยวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยโทษทีพระเกี้ยวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้าอ่ะกามใช่ไหมครับกามใช่ไหมฮะเกี้ยวแก้วเนี่ยข้างหน้าฝันหน้าเนี่ยนะฮะอ๋อแต่ไม่ใช่กามไม่ใช่เขี้ยวที่เป็นเขี้ยวคนอ๋อเดี๋ยวข้างหน้าฟันสองซี่แล้วมองไม่เห็นผู้หญิงสวยๆที่มีเขี้ยวนะฮะฟันข้างๆแหลมหน้าเหมือนแดกุล่าโอ้ยฟันพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเหมือนแดกุล่าเนี่ยบอกพระเขี้ยวแก้วข้างฝาของพระพุทธเจ้าพระเท้าสักกะเท้าสักกะไปขโมยมาจากโทนพราหมณ์ผมเคยถามพระที่ท่านเรียนนักธรรมพระท่านเรียนนักธรรมถามว่าไอ้เขี้ยวแก้วเนี่ยไปพระอินทร์ไปเอามายังไงพระท่านบอกว่าพระอินทร์เนี่ยไปเอามาจากโทนพราหมณ์โทนพราหมณ์ไปเอามาจากไหนโทนพราหมณ์ไปเอามาเวลาแบ่งพระธาตุท่านบอกว่าโทนพราหมณ์เป็นขโมยท้าวสักกะเป็นขมายโทนพราหมณ์เป็นขโมยท้าวสักกะเป็นขมายเอามาขโมยมาอีกต่อหนึ่งนะโทนพราหมณ์กับท้าวสักกะขโมยกับขมายแต่ว่าไม่มีทางหรอกท้าวสักกะจะเป็นขโมยไม่ได้จะเป็นขมายไม่ได้โทนพราหมณ์ก็เป็นขโมยไม่ได้มันขโมยไม่ได้หรอกครับนะยังไงสองคนนี้ก็ไม่ขโมยนะไว้คราวหน้าค่อยมาว่ากันต่อนะครับว่าเขาไปเอากันมายังไงเนี่ยนะฮะเอามาจากไหนยังไงจะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเพลินโดยมีการสดับตับฟังธรรมขอกุศลนี้เป็นพระปัจเจกทั้งหลายมีปัญญาแตกฉานนำตนให้พ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านเถิด